หายเวียนหัวหายมึนงงเนี่ยปัจเจงใช่ค่ะจะเป็นตัวเครื่องชี้ว่าไม่สูงใช่ถูกต้องครับถ้าเป็นผมมันจะเวียนปวดปวดซึ่งมันจะเบาหัวครับสังเกตจะเบาหัวจะมาจากหัวใจจะเบาโล่งปึ๊ดไปนะครับตอบตอบไปนะครับตอบไปนะครับเพราะมันออกแรงนิดหน่อยค่ะไปไหมครับไปไปแล้วครับเช็คกันก่อนจุดนี้ก็จะถ้าไม่เช็คกันไม่คอนเฟิร์มกันมันก็จะตกใจเพราะว่ามีจุดที่มันปล่อยพลังงานแท้ๆดูมันจะเบาหัวมากมากเลยนะครับเบาหัวแบบไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนแล้วครับหยุดดึงกันนะครับอ่อนตามผมดีมากครับแต่แล้วถามว่าเป็นคนเหมือนไม่มีหัวไหมครับเบาเป็นคนเหมือนไม่มีหัวเนาะเบาค่ะเบาแปลกเนาะค่ะสบายเลยเนาะค่ะเคยรู้สึกนี้มาก่อนไหมครับเบาหนึ่งสองปีที่ผ่านมาอยากหายจากอาการที่เคยเป็นค่ะเนาะค่ะอยากหายแล้วมาวิเคราะห์คำนี้ประกอบกับความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะนี้พอเดิมเนี่ยมันเวียนหัวมันใช่ค่ะใช่ค่ะมาถึงนาทีนี้เอ้ยเวียนงงแล้วมันหายไปไหนวะโล่งโล่งค่ะโอเคนะค่ะงั้นมาวิเคราะห์คำนี้ค่ะวิเคราะห์แล้วก็แปลว่ามันงงมันปวดมันเวียนผ่านๆมาไม่อยากหายจังเลยเพราะฉะนั้นก็อยากหายจากอาการที่เคยเป็นนั่นเองค่ะมาถึงตัวนี้เชื่อมั่นว่าหายไปแล้วหรือยังหายไปเท่ากับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ครับมันลงมันไม่มึนอ่ะตอนนี้ค่ะมันไม่มึนอ่ะก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมของตัวเป็นเปอร์เซ็นต์เหรออ่าฮะ10 คะแนนเออก็ทำคะแนนได้ดีสุดยอดเลยได้กี่คะแนน9คะแนนเนาะค่ะเนาะค่ะดีขึ้นค่ะ9คะแนนใน10ก็คือ90คะแนนดีขึ้น 90% หรือว่าหายไปหายไป90ฮะก็ได้ใช่ค่ะเหมือนกันจะกลับคิดนะทั้งไหนดีขึ้น90ก็ได้ค่ะถ้าบอกว่ามันแย่มาโหมันแย่มันแย่มันแย่มานานมันแย่มานานเข้าใจพยายามผมจะลำดับความเข้าใจภาษาผมมันจะล็อกค่ะแปลว่าเข้าใจมันจะหยุดเลยผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากในการสื่อภาษาค่ะโอเคนะค่ะบอกว่าถ้าบอกว่าเดิมมันแย่ความรู้สึกว่าฉันแย่จังเป็นศูนย์ใช่ค่ะเฮ้ยมาถึงมันดีๆเฮ้ยมันดีขึ้นตั้ง 90% ค่ะถ้าพูดในด้านดีค่ะสิ่งที่ได้อีกกลับกันฉันแย่มา 100%
มันเหลือความอยากเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือ 10% งานลักษณะจะคิดด้านไหนคิดด้านไปได้ครับยืนยันว่าผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากในการแชร์ความคิดให้กับกันและกันมันให้ทันผมนิดนึงทุกอย่างจะดีเองสรุปคือเบาโปร่งโล่งสบายนั่นเองค่ะความรู้สึกชนิดนี้ไม่เคยมีมาก่อน1 หรือ 2 ปีมาแล้วบัดนี้ของแปลกของจริงมันต้องแปลกชีวิตจริงเราอยู่กับของไม่จริงมาตลอดมันก็เลยไม่แปลกเดี๋ยวมันก็ปวดแล้วก็หายก็เวียนค่ะแต่ตัวนี้มันวูบบ้างมันไปเบ้าแปลกมากนี่คือสิ่งที่ได้รับในวิทยาจากคุณหมอโดย2 มือเปล่ากับ 1 ภาษาที่แชร์อยู่ในนั้นเอาไปใช้ภาษาที่ผมแชร์อยู่แล้วเอาความเข้าใจไปไม่ใช่เอาความเชื่อไปเพราะความเชื่อไม่ยั่งยืนความเข้าใจมันยั่งยืนกว่าเยอะโอเคนะค่ะประกอบกับสุขภาพตัวเองมันไม่น่าจะเข้าใจยากเพราะมันตัวเองเป็นตัวรองรับเป็นตัวยืนยันสิ่งที่ลุงหมอมีอยู่โอเคนะเพราะนี่เพิ่งมาเนาะค่ะคุณแม่เจอมา2-3 ครั้งแล้วคุณแม่ลูกสาวคุณไม่เคยเจอ2-3 ครั้งแล้วสังเกตไหมเข้ามาที่แรกก็ปากเบี้ยวใช่เยอะเยอะด้วยนะครับค่ะดีขึ้นเยอะมากด้วยดีขึ้นใกล้จะเท่าเดิมแล้วค่ะใช่นั่นคือสิ่งหนึ่งอยากจะให้ดูว่าสองมือเปล่าหนึ่งปากช่วยได้จริงไหมอย่าเชื่อแต่อยากให้เข้าใจและได้ชิมกันค่ะเมื่อชิมแล้วทั้งพี่ทั้งน้องมาทั้ง2-3 คนเนี่ยมันก็น่าจะบอกได้คนละ90%กลับบ้านไปค่ะบอกฟังทันไหมได้คนละ90%กลับบ้านไปนั่นก็90%เหมือนทุกคนได้90ก็ดีหมดนั่นเองค่ะจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับได้ค่ะ081-855-4912โอเคครับจบยินดีด้วยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะก็ครับติดๆเจ้าช่วยงานคุณแม่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยแม่ติ๋วเนี่ยเป็นน้าค่ะเนี่ยคุณแม่เสียแล้วอ๋อโอเคพี่น้องกันยากคุณค่ะ